าดูที่นครสวรรค์อันนี้เป็นพลังของเด็กน้อยตัวเล็กแต่พลังเยอะนะครับผมว่าก็เป็นการแสดงออกของเด็กๆนี่แหละแต่เด็กได้ข้อมูลมาจากไหนนั่นก็อีกเรื่องนึงเนื่องจากว่าเด็กที่นี่โรงเรียนที่จังหวัดนครสวรรค์ครับรวมตัวกันเป็นร้อยเลยประท้วงผู้บริหารชุดใหม่ของโรงเรียนเนื่องจากมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของจะเก็บค่าเทอมหรือว่าจะไล่ครูออกมันก็เลยเกิดภาพนี้ขึ้นมาครับผู้ชมครับเสียงเด็กนี่ก็แบบอื้ออึงไปหมดเลยนะครับเหมือนไล่ใช่ไหมค่ะแล้วก็ผู้ชายที่อยู่ในรถคันนี้เห็นว่าเป็นครูของโรงเรียนแห่งนี้นะครับทีนี้คุณผู้ชมเราเห็นจากคลิปข้างนอกแล้วมีคลิปจากกล้องหน้ารถที่ถ่ายเอาไว้ด้วยครับเด็กก็ออกไปไล่แบบนี้เลยคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโรงเรียนที่อำเภอพระยุหะคีรีของนครสวรรค์เราถามถ่ายว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้ปรากฏว่าคุณครูท่านหนึ่งที่ร่วมในการประท้วงด้วยเนี่ยครูบอกว่ามันเป็นผลมาจากการแต่งตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่คือโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงเรียนวัดแล้วมีการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสรูปใหม่มาคุมโรงเรียนอีกทีหนึ่งครับซึ่งรักษาการเจ้าอาวาสรูปใหม่ก็ตั้งผอ.คนใหม่มาแล้วมันมีข่าวลือเรื่องของอะไรต่างๆมากมายเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนชุดใหม่อย่างเช่นเรื่องของการเก็บค่าเทอมเพิ่มหรืออาจจะไล่ครูผู้สอนบางส่วนออกไปมันก็เลยทำให้เด็กๆและครูบางส่วนไม่พอใจครับค่ะที่ดูแลอยู่เนี่ยทำความผิดอะไรก็คือถึงจะมาว่าออกไปที่เด็กเขาสงสัยเนี่ยไม่ถามชาวบ้านไหมครับว่าจะเปลี่ยนไม่ค่ะเขาไม่ถามเลย20กว่าปีก็ไม่เคยเห็นนะคะที่เขาจะมาช่วยงานช่วยไม่เคยเข้ามาทำอะไรนะที่เด็กออกมาประท้วงนี่แหละครับก็คือเขาเอาง่ายๆหรือเขาจะเปลี่ยนพระผู้จัดการแล้วก็คือที่เขากลัวคือกลัวไล่ครูออกทีนี้ไปคุยกับคุณครูที่อยู่ในรถนะคะคงตกใจมากคุณครูสุริยพงศ์แล้วก็เป็นประธานกรรมการวัดเขาแก้วด้วยคือกำลังประชุมอยู่เลยและได้ยินเสียงโห่ร้องเสียงตีกลองก็รีบปิดการประชุมออกมาเจอภาพนี้เลยค่ะเด็กนักเรียนยืนประท้วงกันแล้วก็มีคนที่อยู่ข้างนอกใช้โทรโข่งเป่าประกาศเหมือนระดมคุณครูบอกแบบนี้ทั้งผอ.โรงเรียนกลุ่มผู้บริหารให้ไล่หมดเลยคุณครูสุริยพงศ์เห็นท่าไม่ดีก็เลยจะขับรถออกไปแต่ก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะล้อมรถแบบนี้ไปไม่ได้บางคนพยายามจะปล่อยลมยางแกด้วยสุดท้ายแกต้องให้ผอ.โรงเรียนคนเก่าซึ่งมาประชุมด้วยช่วยเจรจานักเรียนถึงยอมนะคะพอคนเก่ามาคุยนักเรียนถึงยอมนะยืนยันนะคะมันมีกระแสข่าวว่าคุณครูใจร้อนหรือเปล่าจะขับพุ่งชนเด็กหรือเปล่าคุณครูบอกตรวจสอบกล้องวงจรปิดได้เลยไม่มีแน่นอนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณครูสุริยพงศ์บอกว่านักเรียนน่าจะเข้าใจผิดคือโดนเป่าหูมาแหละว่าจะเปลี่ยนคณะผู้บริหารใหม่แล้วจะเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียนจริงๆแล้วได้รับการสนับสนุนจากรัฐ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะคะก็มีการชี้แจงชัดเจนค่ะฟรีหมดทุกอย่างครับค่ารถเอ่ยค่าอาหารอะไรเนี่ยตามที่นั่นเพราะว่าถ้าผู้บริหารคนไหนไปเก็บใครจะไปโดนฟ้องแน่ครับถูกไหมผู้บริหารคนไหนที่ไปกล้าเก็บเด็กเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีระบบอย่างนี้คือห้ามเก็บทุกอย่างเลยซึ่งอาจจะมีคนเนี่ยไปทำความเข้าใจให้ผิดๆกับเด็กหรือผู้ปกครองก็ฝากสื่อมวลชนไปทำความชี้แจงด้วยครับว่าวันนี้โรงเรียนพิหาวิทยาไม่สามารถเก็บใครได้เด็กโรงเรียนพิหาวิทยาชัดเจนจบนะคะไม่เก็บแน่นอนเพราะว่ามีเงินอุดหนุนจากภาครัฐปีละ35ล้านบาทใช่ดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี